เรื่องราวของโควิด-19 ก่อนละกันนะครับตอนนี้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วทำให้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นั้นประกาศให้โควิด-19 เป็นแพนเดมิกนะครับหรือว่าโรคระบาด ที่ระบาดไปทั่วโลกนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยใช้คำว่าเอพิเดมิกคือมีการระบาดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นซึ่งจะมาเป็นแพนเดมิกได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเข้าข่าย3ลักษณะคือ1เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก2โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนและ3นะครับมันเกิดการแพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลกนั่นเองนะครับคือรากศัพท์คำว่าแพนเนี่ยมันมาจากคำว่า all หรือว่าไปทั่วนั่นเองนะครับมาดูการแถลงออกมาจากฝากฝั่งขององค์การอนามัยโลกกันหน่อยนะครับ WHO ประกาศแล้วล่ะครับให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกที่มีศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า pandemic นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการแถลงเพิ่มเติมออกมานะครับว่าที่อิตาลีแล้วก็อิหร่านเนี่ยมีการระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้แล้วก็ประเทศอื่นๆนั้นต้องร่วมมือกันโดยเร็วในการควบคุมการระบาดของไวรัสตัวนี้ให้ได้ซึ่งเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยเชื้อมันลุกลามไปแล้วกว่า100ประเทศทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 121,000 คนแล้วโควิด-19 นี้มันก็คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วนะครับกว่า 4,300 คนครับดร. ทริโดส อัจฮานอม เกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO แถลงเมื่อวานนี้นะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นอกประเทศจีนพุ่งพรวดเลยนะครับ13เท่าตัวภายในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เองก็มีความกังวลอย่างยิ่งทั้งระดับการระบาดและความรุนแรงและความนิ่งเฉยในระดับที่น่าตกใจที่มีต่อวิกฤตการระบาดของไวรัสนี้อย่างไรก็ตามนะครับผอ.ของ WHO ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงระดับเตือนภัยโรคระบาดครั้งนี้มันไม่ได้หมายความว่า WHO กำลังเปลี่ยนแปลงคำแนะนำที่ประเทศต่างๆควรทำเพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้นะครับพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินมาตรการเร่งด่วนและแข็งกร้าวเพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสถานการณ์ในอิหร่านที่ให้คำจำกัดความว่าเลวร้ายมากและ WHO เองจะเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลผู้ป่วยมากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับขณะที่นายแพทย์ไมเคิลไรอันครับหัวหน้าฝ่ายสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งองค์การอนามัยโลกแสดงความเป็นห่วง2ประเทศเป็นพิเศษตอนนี้1ประเทศอยู่ที่ยุโรปนะครับก็คืออิตาลีอีกประเทศหนึ่งก็คืออิหร่านซึ่งมีการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากที่สุดในโลกณขณะนี้นายแพทย์ไรอันบอกว่าอิตาลีตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เกือบ900คนแล้วนะครับคือ900คนเนี่ยต้องรักษาอยู่ในห้อง ICU คือ900คนเป็นตัวเลขที่เยอะมากที่อยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับส่วนอิหร่านเนี่ยนายแพทย์ไรอันก็เตือนว่าสถานการณ์รุนแรงมากจริงๆและองค์การอนามัยโลกได้สั่งชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 40,000 ชุดให้ไปที่อิหร่านในขณะที่อิหร่านกำลังขาดแคลนออกซิเจนแล้วก็เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้นายแพทย์ไรอันยังเตือนด้วยนะครับว่าประเทศอื่นๆอาจพบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงจนเหมือนลักษณะที่เกิดขึ้นในอิตาลีแล้วก็ที่อิหร่านภายในไม่กี่วันนี้นะครับหรือว่ามาอีกไม่ในระยะเวลาไม่นานข้างหน้านี้โอ้ก็น่ากังวลใจพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะคะถ้าหากว่าไปดูสถานการณ์สำหรับที่จีนต้องบอกว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญเลยค่ะแล้วล่าสุดปรากฏว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อที่เจอที่จีนน่ะเมื่อวานนี้ลดเหลือ24คนเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าไปดูนอกจีนตอนนี้อิตาลีน่ากังวลมากที่สุดค่ะอย่างที่เรียนไปภายในวันเดียวเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมามากกว่า 2,313 คนนะคะแล้วก็จำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยเกือบจะแตะ 13,000 คนแล้วนะคะตอนนี้ที่อิตาลีอย่างที่เราทราบการประกาศล็อกดาวน์ประเทศแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีของอิตาลีประกาศเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเปิดร้านอะไรถ้าคุณไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านขายยาคุณต้องปิดให้บริการทั้งหมดนะคะนี่เป็นมาตรการที่ทางอิตาลีต้องการจะยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ขณะเดียวกันหนึ่งในคนดังพูดชื่อไปนี่รู้จักแน่เป็นดาราดังของฮอลลีวูดนะคะทอมแฮงค์พร้อมด้วยภรรยาปรากฏว่าเขาเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วค่ะตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลกนะคะล่าสุดดาราฮอลลีวูดชื่อดังทอมแฮงค์เปิดเผยว่าตัวเขาและภรรยาริต้าวิลสันวัย63ปีเท่ากันซึ่งเป็นนักแสดงฮอลลีวูดนะคะพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะโดยทอมแฮงค์ระบุว่าเขาและภรรยาต้องแยกกันรักษาตัวนะคะอาการของทั้งคู่เนี่ยมีไข้เล็กน้อยแล้วก็มีอาการเหนื่อยอ่อนด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในคนดังระดับโลกที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะคุณผู้ชม
ส่วนปฏิกิริยาจากทั่วโลกหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่ของโลกล่าสุดนั้นอิตาลีประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดที่สุดในยุโรปค่ะสั่งปิดร้านค้าทุกแห่งทั่วประเทศยกเว้นเพียงแค่ร้านขายยาแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีจูเซปเป้คอนเต้ของอิตาลีบอกว่าไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารบาร์ร้านตัดผมรวมไปถึงส่วนงานที่ไม่จำเป็นภายในบริษัทต่างๆทั่วประเทศจะปิดทำการทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25มีนาคมนี้นะคะก่อนหน้านี้อิตาลีก็ได้สั่งปิดโรงเรียนยิมเนเซียมพิพิธภัณฑ์ไนท์คลับและสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไปแล้วค่ะจากอิตาลีพาคุณผู้ชมไปดูที่สหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดนั้นมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลายรัฐรวมถึงแคลิฟอร์เนียค่ะแล้วก็สั่งห้ามการชุมนุมขนาดใหญ่ในกรุงวอชิงตันไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ส่วนที่นครนิวยอร์กล่าสุดนั้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น53คนแล้วนะคะขณะที่สถาบันภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐออกมาเตือนค่ะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอาจจะมีจำนวนสูงถึงหลายล้านคนได้ถ้าหากว่าสหรัฐควบคุมการระบาดภายในประเทศได้ไม่ดีและควบคุมการหลั่งไหลเข้าประเทศของผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากนอกสหรัฐไม่ได้นะคะนี่ก็คือการประเมินจากทางสถาบันภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐนะคะส่วนที่เดนมาร์กล่าสุดนั้นประกาศปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะและจะให้ข้าราชการที่ไม่ได้มีงานจำเป็นเร่งด่วนอะไรหยุดอยู่กับบ้านไปเลยนะคะซึ่งทางการยังสั่งยกเลิกงานกิจกรรมที่มีคนมากกว่า100คนเข้าร่วมด้วยสำหรับผู้ติดเชื้อในเดนมาร์กสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง10เท่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่514คนนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตค่ะขยับมาดูที่อินเดียนะคะล่าสุดประกาศระงับการออกวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติเกือบทั้งหมดจนถึงวันที่15เมษายนนี้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสขณะที่กัวเตมาลาสั่งห้ามพลเมืองยุโรปเข้าประเทศตั้งแต่วันนี้ค่ะส่วนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รอบโลกนะคะเราไปดูที่จีนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างที่เรียนไปตอนต้นค่ะตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อในจีนลดน้อยลงจริงๆนะคะแล้วเหลือเป็นตัวเลข2หลักเท่านั้นต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วเมื่อวานนี้จีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น24คนเท่านั้นนะคะแต่ที่ยุโรปอย่างที่บอกไปยังรุนแรงมากขึ้นนอกจากอิตาลีที่มีผู้ติดเชื้ออันดับ1ล่าสุดนั้นสำหรับฝรั่งเศสก็มีสถานการณ์การระบาดรุนแรงรองลงมาจากอิตาลีนะคะโดยผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดอยู่ที่ 2,281 คนเพิ่มขึ้นมา497คนส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก15คนค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น48คนสำหรับฝรั่งเศสขณะที่อีก2ประเทศในยุโรปที่สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงเช่นเดียวกันก็คือสเปนนะคะตอนนี้ผู้ติดเชื้อ 2,277 คนเพิ่มขึ้นมา582คนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น19คนยอดผู้เสียชีวิตรวมสำหรับที่สเปนนั้นอยู่ที่55คนค่ะเยอรมนีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มมาอีก401คนทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 1,966 คนผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนรวมเป็น3คนค่ะส่วนอังกฤษพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวดเดียว73คนมากที่สุดใน1วันของอังกฤษนะคะแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2คนด้วยขณะที่ในเอเชียเกาหลีใต้รายงานล่าสุดในวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก6คนเป็น66คนแล้วนะคะติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก114คนเป็นทั้งหมด7,869 คนกาตาร์เองก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงในวันเดียว238คนค่ะผู้ติดเชื้อจากเดิมที่มีอยู่24คนพุ่งพรวดขึ้นมาเป็น262คนนะคะขณะที่รายงานประเทศที่พบผู้ติดเชื้อครั้งแรกมีหลายประเทศค่ะอย่างเช่นคิวบาพบ3รายแรกของประเทศก็เป็นนักท่องเที่ยวฮอนดูรัสพบ2รายแรกเป็นหญิงชาวฮอนดูรัสทั้งคู่นะคะแต่ว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากสเปนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ทั้งคู่นั้นมีอายุ42ปีแล้วก็37ปีนะคะขณะที่เกาะลาเรอูนิยงพบ
ผู้ติดเชื้อ1คนด้วยกันส่วนประเทศที่พบผู้เสียชีวิตรายแรกเมื่อวานนี้มีไอร์แลนด์แอฟริกาโคสต์บัลแกเรียสวีเดนประเทศละ1คนค่ะและประเทศที่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือที่ญี่ปุ่นและเบลเยียมประเทศละ3คนนะคะอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์เลบานอนไอร์แลนด์อัลเบเนียปานามาบัลแกเรียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาประเทศละ1คนค่ะก็ดูข้อมูลแล้วไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไม WHO ถึงประกาศให้โควิด-19 เป็นแพนเดมิกหรือว่าการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกนั่นเองครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ